แม่น้ำบางปะกงหลังชีสพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรปราศภาษาไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้แวะเวียนกันมาสักการะหลวงพ่อโสธรแล้วอยากหาร้านอาหารมานั่งรับประทานอาหารกันที่ริมแม่น้ำบางปะกงใช่ไหมคะวันนี้หนูมีสถานที่มาแนะนำค่ะนั่นก็คือตลาดน้ำบางคล้าจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะตลาดน้ำบางคล้าเป็นตลาดน้ำเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทราสถานที่แห่งนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2551โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลอำเภอบางคล้าเปิดบริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นลักษณะตลาดจะเป็นตลาดที่มีโป๊ะยื่นลงสู่แม่น้ำบางปะกงส่วนใหญ่จะมีอาหารของฝากและของที่ระลึกเป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของอำเภอบางคล้าถ้ามาตลาดน้ำบางคล้าแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือกุ้งแม่น้ำเผาและปลาเผาตัวโตๆหรือสนใจพวกอาหารทะเลปลาหมึกย่างหอยต่างๆที่นี่ก็มีบริการเช่นกันปิ้งย่างกันให้เสร็จสรรพแล้วนำมาเสิร์ฟคุณลูกค้ากันแบบสดๆร้อนๆเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือของกินที่นี่เยอะมากเรียงรายกันนับร้อยล้านให้เลือกใครชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยค่ะอย่าลืมต่อด้วยของหวานหรือของทานเล่นต่างๆที่จำหน่ายบริเวณนั้นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบเกาะพลัดซึ่งส่วนใหญ่อาศัยกันอยู่บริเวณริมชายฝั่งแม่น้ำทั้งสองข้างสำหรับเกาะพลัดนี้เป็นเกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสามารถติดต่อขอเช่าเรือได้ที่บริเวณตลาดน้ำบางคล้านี้ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับบรรยากาศในตลาดน้ำบางคล้าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจะขึ้นเบอร์โทรให้ที่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ